แล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์พบกันเป็นประจำเวลา 11:00 นเป็นต้นไปเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook daradaily.com YouTube daradaily.official และสดๆ True ID ช่อง ID Station นะคะวันนี้ใครที่เป็นแฟนละครเรื่องพยักร้ายนายกุหลาบจะต้องแฮปปี้เป็นพิเศษเพราะคู่พระนางอย่างเบนสันติราษฎร์และแจมมี่ปณิชดาได้ควงคู่บุกมาโปรโมทละครกันถึงออฟฟิศดาราเดลี่เพื่อพูดคุยความสนุกสนานของละครเรื่องนี้รวมทั้งเมาส์มอยเบื้องหน้าเบื้องหลังด้วยแค่นั้นยังไม่พอเรายังไปจ่อไมค์สัมภาษณ์เหล่าดาราที่ไปชมงานภาพยนตร์รอบกาล่าพรีเมียร์ OMG Oh My Girl รักจังหวะผิดจังหวะมาให้ดูกันแบบจุใจอีกด้วยเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยสวัสดีครับผมเบนสันติราษฎร์ครับแจมมี่ปณิชดาค่ะผมรับบทเป็นนายกุหลาบครับจำรับบทเป็นน้ำหนึ่งค่ะน้ำหนึ่งก็จะเป็นตำรวจค่ะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยก็คือจะเป็นสายสืบเข้าไปนะคะในบ้านคนร้ายเพื่อไปสืบหาคดีต่างๆค่ะก็เข้าไปเจอกุหลาบในที่ที่เราไปสืบหาคดีอะค่ะก็เลยทำให้ต้องมาทำภารกิจร่วมกันค่ะบทบาทของผมในเรื่องนะครับก็จะเป็นหนุ่มทำสวนทำไร่ปลูกกุหลาบขายแต่ว่าเราไปเจอคนที่ฆ่าพ่อเราเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะแก้แค้นเราก็ปลอมตัวเข้าไปเป็นบอดี้การ์ดให้กับพี่หนุ่มสันติสุขในเรื่องครับเพื่อที่จะหาโอกาสที่จะล้างแค้นคืนให้กับพ่อของเราใช่ค่ะก็มีฉากปลอมตัวเยอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นสายสืบค่ะจะเข้าไปสืบคดีก็จะต้องปลอมตัวก็มีหลายการปลอมตัวเลยอันล่าสุดก็จะเป็นแบบว่าเป็นสาวนั่งดริ้งแล้วก็ติดไฟค่ะเก็บภาพเอาไว้ครับน้องบอกว่าน้องเขินเราก็เลยเก็บภาพเอาไว้จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วที่ช่องเข้าไปทำสกู๊ปพอดีเขาก็อยากให้เราแซวอยากให้เราอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคก็ทำตามจริงๆแล้วไม่ได้อยากให้น้องเขินอะไรอย่างนั้นหรอกแต่ว่าเราเจอบังคับอยู่แถวๆนั้นใช่ป่ะใช่เราเจอบังคับอยู่แถวๆนั้นเนี่ยบอกว่าน้องเขินไม่กล้าเต้นแต่ก็เต้นไปประมาณ5นาทีนะครับเต้นไปประมาณ5นาทีในใจดูหน้าแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนผู้กำกับเมื่อไหร่จะคัดแต่ก็เต้นนะแต่ก็เต้นอยู่แต่มันเต้นแบบไม่มีเพลงไงคะมันก็ต้องแบบโยกไปเรื่อยๆโยกไปเรื่อยๆอะค่ะเป็นปลอมตัวเป็นแฟนกุหลาบมันจัดเต็มดีมันเล่นแบบจัดเต็มได้ค่อนข้างเยอะคือไอตัวสาวนั่งดิงอะมันก็แค่แบบยวนๆแบบธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่าซีนที่ดำชอบค่ะรู้สึกว่ามันแบบก็ได้พูดเหนือด้วยแล้วก็แบบเป็นซีนที่แบบไล่น้องลิลพัทด้วยอะไรเงี้ยค่ะเวลาเขาปลอมตัวเขาจะเล่นได้สุดเขาจะเล่นเต็มที่เลยไม่ว่าจะพูดเหนือแบบอยากจะเล่นอะไรก็เล่นเพราะมันปลอมตัวแล้วใส่แว่นบ้างใส่วิกบ้างอะไรเขาก็จะเล่นเต็มที่เลยเราก็รู้สึกว่าเราไม่สามารถเล่นแบบเขาได้เราต้องแบบเก็บอาการไงเราก็เลยรู้สึกว่าอยากเล่นบ้างอยากปลอมตัวบ้างอยากปลอมตัวบ้างโอ้ชุดจัดเต็มมากเวลาจัดชุดจัดเต็มแล้วเล่นเต็มกว่าอีกก็รู้สึกดีค่ะที่ได้ร่วมงานเพราะว่าพอได้ร่วมงานกันแล้วเนี่ยพี่เบนเป็นคนที่น่ารักคือเซฟน้องในทุกเรื่องเลยทุกฉากที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างอันตรายหรือว่าค่อนข้างเสี่ยงพี่เบนก็จะหนักเรื่องจริงหรือว่าเขาสาชมโอ้ยยิ้มแย้มก่อนชอบความแบบเซฟน้องค่ะก็รู้สึกดีครับคือน้องเขาเล่นเก่งอยู่แล้วดราม่าคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แค่เป็นห่วงเขาเรื่องบู๊เฉยว่าเขาจะบู๊ได้หรือเปล่าเราก็ถึงได้เซฟเขาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาตัวเล็กแล้วเขาต้องมาบู๊เป็นเรื่องแรกด้วยพอเล่นไปเราก็ปรับตัวกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นในแต่ละซีนที่ออกมามันก็จะมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงบู๊เรื่องนี้มันจะมีอยู่2แบบครับนายกุหลาบเนี่ยจะเป็นบู๊แบบหลบหลีกหน่อยเพราะว่าแม่เลี้ยงของผมเขาไม่อยากให้ผมไปมีเรื่องกับใครไม่อยากให้มีการต่อสู้ไม่มีเรื่องชกต่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างที่จะหลบหลีกเอาไม่สู้กับใครแต่จริงๆแล้วอ่ะเราเก่งแต่ว่าเราก็จะแบบไม่โชว์ให้ใครเห็นว่าเราเก่งครับส่วนตัวของฮีโร่
ฮีโร่ก็จะเป็นคนที่เก่งมากครับเพราะเรามีชุดพิเศษเพราะฉะนั้นต้องบู๊แบบแข็งแรงแข็งแกร่งใครต่อยก็ไม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเก่งเกินเนาะเก่งเกินครับผมมี10ให้11ก็เป็นการบู๊เรื่องแรกค่ะตอนแรกก็เครียดเพราะว่าเราค่อนข้างจะเหมือนปฏิเสธกับคำว่าบู๊มาตลอดในระยะเวลาที่อยู่มาอะไรเงี้ยพอได้มาเล่นจริงๆก็ลองเปิดใจพอเปิดใจลองเล่นลองทำแล้วพอมันทำได้เนี่ยมันก็มีกำลังใจบวกกับว่าในกองเนี่ยทั้งตัวทีมงานตัวผู้จัดแม้กระทั่งตัวพี่เบนเองเนี่ยทุกคนคือแบบช่วยเราหมดเราก็รู้สึกว่ามีกำลังใจในการที่จะทำแล้วพอทำมาคนชมเราก็อยากจะทำให้มันดีอะส่วนใหญ่จะเป็นพี่ๆในกองช่วยเซฟมากกว่าก็พี่ๆนักแสดงด้วยกันนี่แหละแล้วก็ทางพี่วุฒิเนี่ยก็จะมีครูคอยมาสอนท่าต่อยเตะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เพิ่มความมั่นใจให้มากขึ้นค่ะถ่ายยากครับใต้น้ำ เพราะว่ามันจะต้องมีบ็อกกิ้ง แล้วใต้น้ำเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ต้องมีเอาหินมาถ่วงมาอะไรเพื่อให้มันเข้าจุดมาร์คทั้งคู่แล้วใต้น้ำเวลามองเลยมันมองไม่เห็นอะไรเงี้ยครับก็นานอยู่เหมือนกันครับครึ่งวันถ่ายประมาณอยู่ครึ่งวันซีนเดียวซีนเดียวใช่ครับแล้วเราเองก็เรื่องว่ายลงว่ายน้ำไม่เป็นว่ายน้ำไม่เป็นว่ายน้ำไม่เป็นไม่เป็นสักอย่างเลยดูแบบยังไงอยู่ก็ไม่รู้ว่ายน้ำไม่เป็นตอนแรกกลัวมากเพราะว่า1ว่ายน้ำไม่เป็น2อย่างที่พี่เบนบอกว่ามีเหมือนเหล็กมาถ่วงเราแล้วพอยิ่งมีเหล็กมาถ่วงเราก็เฮ้ยฉันจะจมอ่ะแต่ดีว่าก่อนหน้าที่จะเป็นวันถ่ายจริงอะค่ะก็คือมีการไปซ้อมไปการเป็นการแบบว่าไปซ้อมหายใจซ้อมกระโดดลงอะไรเงี้ยพอถึงวันจริงจะได้มีความมั่นใจก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่าซีนจูบนี่ก็หลายเทคอยู่เพราะว่าใช่ครับเพราะว่าด้วยความแบบมันมองไม่เห็นพอมองไม่เห็นอ้าวไปโดนมั่งอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ใช่เชิงแบบแอคชั่นขนาดนั้นนะครับมันจะมีครบรถแอคชั่นเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินเรื่องแต่ว่าตอนแรกไม่ถูกกันแต่ตอนนี้ร่วมมือกันเป็นพันธมิตรกันร่วมมือกันหลังจากนั้นเราก็จะมีความเห็นอกเห็นใจกันร่วมมือกันฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความโรแมนติกกุ๊กกิ๊กขึ้นค่อนข้างเยอะหลังจากนี้มันก็ตัวละครมันก็จะมีพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะมีฉากกุ๊กกิ๊กค่อนข้างเยอะคอมเมดี้เยอะอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็อาจจะแฝงด้วยดราม่าในบางซีนแล้วก็บวกแอคชั่นเข้าไปด้วยคือของผมเป็นแนวครอบครัวครับตามหาแม่แล้วก็ตามหาว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อผมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเวลาเจอแม่จริงๆของเราแต่เขาจำเราไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าทำไมถึงจำเราไม่ได้ทำไมไปอยู่กับคนที่ฆ่าพ่อของเราอะไรเงี้ยมันก็จะมีปมตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความดราม่ารู้สึกดีใจครับในสิ่งที่เราตั้งใจทำในทุกคิวในทุกฉากนะครับตั้งใจทำทุกคนนักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนบางซีนเนี่ยลงทุน1ซีนบางทีอย่างที่บอกฉากใต้น้ำครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจกับทุกคนที่ตั้งใจทำแล้วทำออกมาแล้วผลตอบรับดีกระแสตอบรับดีคนชื่นชอบคนชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยเปิดตัวออกมาเรตติ้งเปิดตัวนะครับเรตติ้งอันดับ1ของละครก่อนข่าวในปี2015เนี่ยก็ดีใจกันครับก็หายเหนื่อยกันก็หายเหนื่อยค่ะอะไรที่แบบทำไปเหมือนเราก็เต็มที่อย่างที่พี่เบนบอกว่าเราทุกคนเต็มที่ในทุกๆฉากทุกๆซีนที่เราแบบพยายามสร้างสรรค์ออกมาพอกระแสตอบรับดีเนี่ยเราทั้งทีมงานและตัวเราเนี่ยก็ดีใจมากๆที่มีคนแบบเฮ้ยชื่นชมละครเราดูละครเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้มันมีทุกแบบนะครับใครชอบแอคชั่นมีให้ดูครับใครชอบดราม่ามีให้ดูครับใครชอบโรแมนติกคอมเมดี้มีให้ดูครับส่วนใครที่ยังไม่ดูต้องดูครับถ้าจะชอบจริงๆละครเรื่องนี้ดูได้ทุกเพศทุกวัยเป็นละครเย็นเนาะแบบว่ากินข้าวกันพ่อแม่เอาลูกมาดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมันครบรสจริงๆอยากให้ติดตามอยากให้ดูกันในทุกๆตอนเลยต่อจากเนี้ยคือจะเข้มข้นมากๆค่ะก็ฝากด้วยค่ะถ้าพูดถึงความประทับใจเหรอครับคือตอนแรกอะอย่างที่บอกเป็นห่วงแล้วด้วยเหมือนบู๊ตอนแรกเขาเหมือนเขาจะไม่เอานะลงน้ำอะไรเงี้ยเหมือนเขาจะไม่เอานะ
แต่สุดท้ายแล้วเพื่อคุณผู้ชมเขาทำนะครับเขาทำเต็มที่แล้วทำออกมาได้ดีด้วยก็ประทับใจครับผมเขาเหมือนจะตัวเล็กตะมุตะมิแต่เขาก็สู้เขามีความห้าวอยู่เขามีความแบบเป็นผู้ชายอยู่เหมือนกันเขาก็ห้าวห้าวเขาก็ลุยๆได้ดูภายนอกอาจจะดูไม่สู้แต่ว่าก็สู้อยู่หมายถึงว่าทำงานอะไรพวกนี้นะอย่างเงี้ยสู้ชีวิตอะไรอย่างงี้เขาเหมือนตอนแรกเหมือนเขาจะไม่สู้แต่เขาก็สู้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็โอเคถือว่าเก่งก็ประทับใจหลายอย่างหลายเรื่องแต่ว่าคือพอมันรวมๆกันออกมาแล้วอ่ะมันเป็นความแบบความประทับใจที่แบบคือเราเจอกันเรื่องแรกแต่ก็ไม่คิดว่าแบบจะดูแลเราดีจะเซฟเราดีขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยมองเขาอ่ะเป็นพี่ที่แบบน่ารักคนนึงแล้วก็คือเรื่องอื่นก็ไม่ได้ห่วงอะไรเพราะว่าพี่เบนก็เล่นได้หมดบู๊หรืออะไรก็ตามมีมาสอนด้วยก็มันก็รวมๆเป็นความแบบน่ารักที่แบบช่วยเซฟเราอะไรเงี้ยค่ะฝากละครด้วยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:45 นาทีนะครับทางช่อง 7 HD กด 35นะครับพยักร้ายในกุหลาบหลังจากนี้บอกได้เลยว่าสนุกมากแล้วก็สนุกมากๆอย่าลืมติดตามชมนะครับค่ะมันก็สนุกมากสนุกมากๆก็อยากให้ติดตามนะคะห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียวเลยค่ะในพยักร้ายในกุหลาบค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:45 อย่าลืมติดตามชมกันเยอะๆนะครับใครที่กินข้าวแล้วดูเรื่องนี้รับรองว่าอร่อยกว่าเดิมแน่นอนครับไม่รู้เคยแอบดูกันป่ะฮะไม่เคยครับไม่เคยเห็นแต่ตัวอย่างเสียงอ๋อมีตอนลงเสียงบ้างที่แบบว่าน่าจะแอบดูกันอะไรแต่ก็คนยังไม่ได้เห็นทั้งเรื่องใช่ไหมใช่ครับโอเคดูไม่ไว้ใจนักแสดงนะคะเป็นคนระแวงตลอดเวลาครับแสดงเนี่ยไปดูแล้วก็ตั้งใจจะไม่ให้สปอยนักแสดงไม่อยากให้ดูพร้อมกันในโรงใช่ครับอยากให้เขาแบบว่าได้เห็นครั้งแรกที่นี่เหมือนกันพร้อมๆทุกคนอาทิตย์นี้ละคะครับตื่นเต้นไหมคะพี่ตื่นเต้นมากครับครับวันนี้คือเท้าเปียกทำงานไกลบ้านมากวันนี้ครับวันนี้ทำงานไกลบ้านมากใช่แต่ก็มาสายนะวันนี้เขามาเปิดห้างนะคะอ๋อเหรอเปิดห้างมาคนอ๋อไปอย่างนั้นเลยเหรอครับลงลิฟต์มากี่ชั้นวันนี้หลายอยู่ใกล้อยู่ครับแรกช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับตื่นเต้นไหมคะแบบจะได้ออกมาแล้วเมื่อวานไม่ตื่นเต้นเลยครับทุกคนถามว่าตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นเลยแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้ก็เริ่มแฉะแล้วครับงามขาเริ่มแบบว่ามาละเงือกออกมาละตายละเห็นภาพน้องชายมือสั่นอะตื่นเวทีมากครับไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนี้นานมากสกายมีถามแบบอย่างพี่พีหรือพี่พลอยอะไรอย่างเงี้ยเขาพี่พีก็มีประสบการณ์เรื่องหนังเรื่องอะไรมาหลายเรื่องอะไรเงี้ยโอ้คนนี้โชคชนมากเลยครับนี่น่าจะเรื่องที่100ก็ยังตื่นเต้นมีสอนน้องแนะนำน้องอะไรอย่างเงี้ยคะพี่พีไม่มีอ่ะผมว่าคนนี้มันเก่งอยู่แล้วมาแบบว่าพร้อมทำงานเลยอยากให้น้องเขาเชิญโลกเหมือนที่เราได้เจออะไรอย่างเงี้ยน่าจะเจอมาตั้งแต่สมัยเล่นฮอร์โมนนั่นแหละครับก็ประสบการณ์น่าจะเยอะมากเลยครับเก่งนะครับคนนี้นะคะเป็นไงคะรูปนี้หนังเรื่องแรกเหมือนค่ะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะจริงตอนถ่ายทำกับวันนี้อันไหนที่มันแบบว่าเติมเต็มใจแล้วมากกว่ากันวันที่หนังจะได้เข้าโรงแล้วหรือว่าตอนที่แบบได้รู้ว่าเราจะเล่นเติมทีละครึ่งแล้วกันค่ะผมว่าครึ่งแรกก็ดีใจแล้วที่ได้มีโอกาสเล่นหนังเรื่องนี้ค่ะอีกครึ่งนึงก็ดีใจที่ทุกคนกำลังจะได้เห็นผลงานที่แบบทั้งทีมแสดงแล้วก็ทีมงานแบบซุ่มทำกันมาทั้งปีใครทำนานไหมคะประมาณ2เดือนครับประมาณ2เดือนพี่อยากเล่าแบบเรื่องย่อนิดนึงค่ะอ้าวเล่าเรื่องย่อเหรอครับไม่ได้เตรียมตัวมาครับก็ OMG นะครับมันเป็นหนังที่แบบว่าคาดเกี่ยวกับชีวิตมหาลัยที่เหมือนตัวพระเอกอ่ะชอบผู้หญิงคนนึงแล้วเหมือนแบบพยายามมุกออนเท่าไหร่ก็ออกมาจากเซอร์เคิลนั้นไม่ได้สักทีก็จะวนลูปกลับไปที่เดิมตลอดครับจนกระทั่งมาแบบทำงานไปได้ 2-3 ปีอ่ะก็ยังมีโอกาสเจอกันอยู่เรื่อยๆทำให้แบบว่ามันมุกไม่ได้สักทีแล้วทีนี้มันก็จะเขาคงต้องทำอะไรสักอย่างนะครับถ้าสมมติว่าเขาอยากแบบว่าชนะใจหรือว่าได้มามันจะเป็นเรื่องแบบนั้นอินสปายพัดเรื่องมันมาจากอะไรคะจากเรื่องราวของเราหรือว่ายังไงคะคำถามนี้น่ากลัวมากเลยครับถ้าผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของผมนี่มันจะมีคนซวยเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่ามันมาจากคนรอบตัวแล้วกันครับหลายๆคนรวมถึงผมด้วยครับบางส่วนเจอยังไงต้องแบบไปอยู่ครับอ้าวโทษทีผมไม่ได้ยินครับผม
ก็พี่พลอยยังไม่จบจบก่อนเลยค่ะกับปอฮะจบแล้วครับเชิญพี่พลอยครับอพี่พลอยเรื่องนี้เราอยากจะให้คุณดูเข้าไปชิงทรัพย์อะไรในโรงค่ะเรื่องนี้พลอยเป็นเล่นเป็นพี่สาวของสกายค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่คู่รักหรือแค่คู่เพื่อนมันมีเรื่องแฟมิลี่ด้วยค่ะมีเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็อยากให้เข้าไปนอกจากจะอิ่มเอมกับเรื่องความรักแล้วกับแบบเรื่องคู่รักแล้วอยากให้อิ่มเอมกับเรื่องแฟมิลี่ด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแฟมิลี่คือที่หนึ่งเหมือนกันสำคัญมากๆก็อยากให้สนุกกับหนังเรื่องนี้อยากให้เอนจอยกับมันปล่อยอารมณ์เข้าไปดูหนังสนุกๆได้เลยค่ะจริงๆว่าจริงว่าจะมีได้ค่ะดูได้ทุกเพลงปล่อยจริงๆแต่ว่าจะมีเป็นดราม่าหรือว่าเรื่องกับความสัมพันธ์ในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอยากให้เข้าไปดูค่ะแล้วก็มันมีครบทุกรสจริงๆค่ะอยากให้เข้าไปดูแล้วก็เอนจอยกับมันค่ะเพราะว่าคอยว่ามันหนังเรื่องนี้ต้องโดนทุกคนแน่ทุกไปด้วยนะคะนิยามเนี่ยค่ะพี่พีทเรื่องนี้เราอยากจะนิยามว่าเป็นภาพยนตร์แนวไหนคะรอมันติดคอยไม่ดีรอมันติดคอยไม่ดีเป็นไงคะพี่ค่ะโรแมนติกคอยเมดี้ครับผมคัดเมื่อกี้คัดนะเอาเทคเมื่อกี้นะใช่โรติกคอยเมดี้เหนือกว่าโรแมนติกคอมเมดี้พี่นี่ขั้นกว่าก็คือคอยไปเลยค่ะตัวนี้ยืนยันจริงๆว่าเรื่องนี้มันจะสะกิดติ่งความรักยังไงบ้างจริงๆตามชื่อเรื่องเลยค่ะรักจังหวะผิดจังหวะมันคือการเล่าถึงความรักในมุมมองของคนคนหนึ่งค่ะก็เล่าถึงชีวิตที่มันมีความผิดจังหวะอยู่เสมอพระเจ้าเหมือนจะรักบ้างไม่รักบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเชื่อว่าทุกคนสามารถรีเลทกับสิ่งนี้ได้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เราก็มักจะเจอในชีวิตประจำวันอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจเข้าดูหนังเรื่องนี้กันพระเอกป้ายแดงค่ะผมไม่น่าปกตินี่เขาจะเรียกว่าเพกป้ายแดงเพกป้ายแดงสาขาสาขาโอเคครับครับก็ขอฝาก OMG นะครับ Oh My Girl รักจังหวะผิดจังหวะนะครับก็เป็นหนังที่มีครบทุกรสอย่างที่พี่พลอยบอกไปครับเป็นพาร์ทของครอบครัวพาร์ทของคนรักรวมไปถึงพาร์ทของเพื่อนด้วยใช่ครับก็พรุ่งนี้เข้าโรงภาพยนตร์แล้วนะครับก็ฝากด้วยครับ27ตุลาคมนี้ครับผม OMG รักจังหวะผิดจังหวะครับจริงๆหนูไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะหนูรู้สึกว่ามันซีนนี้มันหมดแล้วค่ะแล้วก็อยากให้มูฟออนไปแล้วพี่คริสเขาเหมือนเขาออกแฉไปแล้วค่ะเขาก็พูดไปเสร็จเรียบร้อยพอเราเคลียร์จริงๆไหมคะเคลียร์ค่ะเคลียร์กับเขาเคลียร์กับเขาค่ะเคลียร์แล้วคือหนูไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้วค่ะเพราะว่าพอแล้วมันซีนนี้มันหมดแล้วต้องมูฟออนก่อนหน้านี้ที่คริสจะไปออกค่ะเขาได้คุยกับพี่คริสไหมคะว่าเขาพูดอะไรยังไงอะไรนะคะได้ไปบอกไหมคะบอกพี่พลอยไหมคะว่าพลอยยังไม่รู้เลยว่าเขาจะไปออกแฉด้วยซ้ำค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นสิทธิ์ของพี่สาวพลอยที่เขาจะรู้สึกตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ในส่วนทางกับกันคือมีคนบอกปกป้องเราให้กำลังใจเราเยอะใช่แบบขอบคุณมากเลยค่ะที่แบบพลอยอ่าน DM ทุกคนเลยค่ะแล้วก็คนส่งเข้ามาเยอะมากแบบให้กำลังใจเยอะมากแบบขอบคุณค่ะพลอยถ้าพลอยไม่ได้ move on พลอยคงมาพูดตรงนั้นไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ move on แล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้ขอบคุณจริงๆทุกคนช่วยกันตามสื่อตามอะไรก็ไม่รู้เลยนะสั่งเป็นเยอะเหมือนกันเขาชอบกันใช่ไหมเขาชอบใช่ไหมล่ะเรื่องของเรื่องก็ชอบใช่ไหมล่ะให้แล้วนะให้ติดเทรนด์ไหมคะปกติอย่าเลยได้เลยค่ะนี่แหละจากวันนั้นมีพี่เป็นอะไรมาอย่างเราบ้างของพลอยอย่างที่พลอยพูดไปแล้วนะว่าเอ้ยให้เป็นสื่อเป็นเองอะไรกันเองเอาจริงป่ะคะวันนั้นพลอยไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่มันแบบขนาดนี้ค่ะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะบานปลายขนาดนี้ด้วยค่ะก็งงอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละมันตามนัดมันไปแล้วค่ะมันก็เลยก็ต้องตามนั้นมันมีผลกระทบอะไรมาอย่างเราไม่พลอยคิดแบบที่แบบว่าเออไม่ดีไม่ดีหรือว่าอะไรสำหรับพลอยไม่มีนะคะอะไรเงี้ยเพราะพลอยพูดชัดเจนและตรงมากๆค่ะกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็พลอยแค่คิดว่าตอนนี้มันไม่อยากพูดถึงแล้วค่ะมันผ่านมาสักพักนึงแล้วก็ไม่อยากพูดถึงข้ามดีกว่าเรื่องนี้สอนอะไรกับพี่พลอยบ้างความรักความรักสอนอะไรบ้างอะคะได้ประสบการณ์อะไรบ้างดีกว่าได้ประสบการณ์อะไรเหรอคะอ๋อให้รักตัวเองมากที่สุดจริงๆทุกคนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแค่พลอยนะคะทุกคนตรงนี้ก็ควรจะเอาตัวเองเป็นหลักก่อนเสมออย่าไปให้ความรักกับคนอื่นมากจนเกินไปเลยสุดท้ายแล้วมันเราจะเจ็บเองคนรอบข้างยังไว้ใจได้ไหมครับ
คนเราค่ะไว้ใจได้ถ้าเป็นเพื่อนเราค่ะแต่ถ้าเป็นถ้าไม่ใช่เพื่อนเราก็ไม่ต้องไว้ใจแล้วค่ะก็ต้องมาทำตัวมากขึ้นนิดหน่อยเราเล่นเราเล่นนี่เรื่องของความรักนี่ก็น่าจะแต่ต่อไปของเองครับจากทุกคนมาแล้วเนี่ยก็เอาจริงๆค่ะใช้ชีวิตแหละใช้ชีวิตไปเถอะคือถ้าเราจะต้องพลาดอีกมันก็คือต้องพลาดแล้วเราก็ต้องเรียนรู้กับมันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสำหรับพลอยก็พยายามเข้าใจมันแล้วก็พยายาม move on กับมันค่ะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสแกนคนรอบข้างเรามากขึ้นให้บางคนต้องออกไปจากชีวิตเราเลยนะครับก็สแกนนะคะแต่จริงๆพลอยมีเพื่อนที่น่ารักมากๆแล้วก็มีคนที่รักพลอยเยอะมากๆแบบมันก็เลยรู้สึกว่าเออเรามีแค่นี้เราพอแล้วพี่ๆทุกคนตรงนี้ก็พอแล้วค่ะมันไม่ต้องมีอะไรไปมากกว่านี้แล้วแต่เหตุการณ์นี้ถูกสแกนออกไปเยอะไหมคะเพื่อนในชีวิตเยอะไหมหรอหนูเป็นคนเพื่อนเยอะมากเอาไงดีวะเฮ้ยทำเพจอันเพจไปเยอะไหมจริงๆพลอยไม่ได้อันเฟนคนเยอะขนาดนั้นนะสำหรับพลอยรู้สึกว่าคือถ้ามันเรื่องมันจบกันไปแล้วก็จบไปใช้ชีวิตวันนึงอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนกันก็ได้ค่ะมันพลอยไม่ได้รู้สึกว่าแบบคนเรามันจะเกลียดกันได้ถึงแบบเกลียดกันได้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายมันก็ต้องลืมกันไปแล้วมันก็เขาก็จะคงมีพาร์ทที่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็กลับมาคุยกันได้คือพลอยเป็นคนที่ไม่ผูกใจเจ็บกับเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมเราเจ็บเราจำแต่เราเจ็บจำลึกแบบไม่ลืมแต่ว่ารู้ว่าจะต้องทำยังไงกับคนคนนี้แต่เราไม่ได้เกลียดเขาเลยเรารู้สึกว่าคนเรามันสามารถผิดพลาดกันได้แล้วเดี๋ยวมันก็คงกลับมาเป็นคนที่ดีแต่ว่าเราไม่ขอสนิทด้วยแล้วนะใช่ค่ะให้อภัยไหมครับมันก็วนมาถึงเรื่องนี้ตลอดเลยให้อภัยไหมอะคะก็คือสำหรับพลอยถ้าวันนึงมันแบบเจอกันได้อะไรได้มันก็คงมีสิทธิ์ให้อภัยกันได้ค่ะเพราะเราไม่ได้เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราไม่ได้เกลียดกันแค่ตอนนั้นมันอาจจะทำให้เราแบบรู้สึกเจ็บอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าวันนึงมันแบบมันต้องวนกลับมาเจอกันก็กลับมาเจอกันมาคุยกันแต่คงไม่ขอสนิทด้วยแล้วสดสดไหมคะสดค่ะสดปุ๊บแล้วมีคนจับคู่เลยไหมว่ามีคนแบบว่าสดใจหรือยังมีคุยบ้างค่ะมีคุยบ้างแต่เขาเปิดใจหรือยังพลอยว่ายังเดี๋ยวก่อนตอนนี้พลอยก็มีคุยค่ะมีแบบคุยอยู่ค่ะแต่ว่าก็มันไม่ได้แบบต้องค่อยๆค่ะเรียนรู้กันไปเขาไปฮิวใจเราบ้างไหมคุยอยู่ค่ะตอนนี้เป็นช่วงคุยเห็นกับพี่ต้อมเห็นคนก็แบบเขาแบบโอ้สุดเลยมันเป็นจังหวะบางคนเหรอบางคนเหรอบางคนจังหวะต้องนี่คือเจอกันตั้งแต่แบบเล็กๆเจอกันแบบเด็กแล้วค่ะแล้วก็มันไม่ใช่ค่ะคนอาจจะอยากจะให้แบบมีความสุขเพราะว่ามันมีความแบบไลฟ์สไตล์ใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ค่ะไม่หรือว่าแฟนๆก็อยากให้ช่วยฮิวใจเราหรือเปล่าไอ้ต้องฮิวใจตัวเองก่อนดีกว่าแกงมันพี่อย่าไปบอกมันนะไม่ทันแล้วเป็นหัวแล้วพลาดหัวไม่ทันแล้วไอ้ต้องนี้เลยไม่ค่ะมันเป็นเหมือนเพื่อนกันแค่อาจจะแบบนานๆทีเจอกันพอเจอก็บอกเฮ้ยมึงโอเคมั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็โอเคพี่โอเคพอยโอเคมั้ยโอเคจบหรือว่าแอบแซวกันอะไรอย่างงี้ไม่มีใช่มั้ยคะไม่มีค่ะแต่ว่าไอ้คนจะจับเล่นจับเคียร์หัวเราะเลยอ่ะหัวเราะเลยแบบต้องไม่ไหวเนาะต่อพอเค้าถามพี่บอกมีคนคุยอยู่อย่างเงี้ยอันนี้คือคุยนานยังมาจากอะไรยังไงก็คือคุยเรื่อยๆค่ะคือตอนนี้ก็ลองคุยดูอยู่ค่ะเป็นคนที่ก็รับประสานไหมหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจไม่เป็นปวดว้าวอีกแล้วหรอให้เป็นปวดว้าวก็ดีนะเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่าแล้วตอนนี้มันเป็นเหมือนแบบเราคุยๆใช่มันเป็นคุยมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ทันแล้วเนาะไอ้ต้นไม่ทันแล้วเพื่อนแฟนละครพยัคฆ์ร้ายนายกุหลาบสามารถติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:45 นทางช่อง7 HD นะคะส่วนพรุ่งนี้ข่าวในวงการบันเทิงจะอัดแน่นขนาดไหนห้ามพลาดเลยละคะ
เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่มแป๊บเดียวก็มาเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจอกันได้ใหม่ 11:00 นเป็นต้นไปชมสดๆทาง Facebook daradaily.com YouTube daradaily.official และ True ID ช่อง ID Station วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ